ืนที่4ค่ะครับมาร่วมสวดพิธรรมออมเนาะครับมีโอกาสได้บอกเพื่อนยังไงบ้างยังคะจริงๆผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคือจริงๆอยากจะมาทุกวันเลยเพราะว่าคือผมมาสนิทกับออมตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเลยครับเพราะว่าแบบตั้งแต่แก๊งอ้วนออมกันอะไรเงี้ยครับแก๊งเดียวกันหมดเลยก็โตมาด้วยกันทำงานมาด้วยกันวันที่รู้ข่าวเนี่ยผมอยู่ที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ตื่นมาวันนั้นก็แบบได้ข่าวร้ายแล้วก็จริงๆไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนต้นปีเนี่ยทราบข่าวมาว่าออมเขาก็ดีขึ้นจากการทำคีโมครั้งแรกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเราสดใสขึ้นอะไรเงี้ยเราได้ข่าวดีมาเราก็รู้สึกดีใจอะไรเงี้ยแต่เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้ข่าวจากเพื่อนสนิทอีกคนนึงว่าเหมือนมะเร็งกลับมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้เขาก็ยังสู้อยู่แหละเพราะว่าเหมือนรอบนี้เขาก็เหมือนแบบเหมือนมันอาจจะน่าจะมีอะไรที่มันแบบคอมพลิเคทมากกว่าเดิมกว่ารอบแรกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการรักษาก็รายละเอียดเราก็ไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่าผมอ่ะก็ทราบดีว่าออมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวแล้วยิ่งเวลาเขาป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาไม่ค่อยชอบบอกให้ใครรู้เขาจะเก็บไว้คนเดียวด้วยนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามถามเท่าไหร่แต่เราก็คิดในแง่ดีมาตลอดว่าแบบเพื่อเราต้องสู้ไหวเพราะว่าเขาเป็นนักสู้เขาเป็นคนที่แบบเล่นกีฬาเราเล่นกีฬามากับเขาแบบเรารู้สึกว่าอ๋อเป็นคนที่มีความพยายามมีความตั้งใจแล้วเป็นคนที่มีอุตสาหะมากๆครับเราก็เชื่อว่าแบบมันต้องมีปาฏิหาริย์นะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เขาก็คงเหนื่อยจริงๆแล้วเมื่อวานก็ได้คุยกับน้องอุ๋มอะไรเงี้ยครับอุ๋มก็บอกว่ามันเป็นตัวที่รักษาไม่หายจริงๆอะไรเงี้ยครับก็เราก็แบบเสียใจที่ไม่ได้คุยกับเพื่อนมากกว่านี้อันนี้เป็นอย่างเดียวเลยที่รู้สึกเสียใจที่แบบเหมือนพอเราเริ่มโตมีครอบครัวอะไรเงี้ยครับมันห่างๆกันไปจากที่เมื่อก่อนได้เจอกันทุกอาทิตย์ได้ไปแฮงเอาท์กันอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นค่อยๆห่างกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่มีครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็สิ่งที่เราเสียดายก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนน้อยน่าจะคุยกันเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ครับถ้าตอนนี้มีโอกาสเราอยากจะสิ่งที่เราอยากจะคุยกับอ๋อมตอนนี้เลยอะค่ะเราอยากคุยอะไรกับเพื่อนคนนี้บ้างก็ขอโทษที่ไม่ได้ไปหาไม่ได้โทรไปหาบ่อยๆเท่าที่ควรจะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอ๋อมเป็นคนที่จะชอบถามคนอื่นเสมอว่ารักเขาไหมอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้เอะใจว่าอ๋อมเป็นคนอย่างนี้นะบางทีอ่ะเขาไม่โทรหาคนอื่นก่อนหรอกเขาชอบให้คนอื่นโทรหาก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นนิสัยของเขาเนาะเราก็คิดเผื่อเขาว่าเวลาเขาป่วยเขาคงไม่อยากให้ใครมากวนเขาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คงไม่อยากจะมานั่งอธิบายให้ใครฟังหลายๆครั้งเราก็เลยไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรหรือไปโทรไปถามสารทุกข์สุขดิบเท่าที่ควรอะไรเงี้ยครับก็จะแบบฝากเพื่อนไปแบบคนที่เขาได้คุยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงฝากบอกด้วยว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากรบกวนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรให้เราช่วยเหลือเนี่ยก็บอกมาได้เลยครับก็เสียใจแค่ตรงนี้ตรงเดียวแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเพื่อนเราก็คงสู้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนดีกตัญญูกับครอบครัวคือผมเห็นตั้งแต่สมัยเข้าวงการเขาเป็นคนประหยัดและให้กับคนรอบข้างเขาก่อนกับน้องสาวกับแม่กับพ่อเขาอะไรเขาดูแลครอบครัวเขาดีมากแล้วก็เชื่อว่านั่นก็คงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เสียดายที่โรคร้ายเนี่ยมาฆ่าชีวิตเขาไปเร็วเกินกว่าที่มันจะเป็นมากเลยครับทุกคนพูดถึงออมแบบดีน่ารักหมดเลยแล้วรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเพื่อนคนนี้บ้างคะน่ารักของเขาที่รู้สึกแบบคุยกันเยอะๆครับเวลารักใครเวลาเป็นห่วงใครให้เขารู้ด้วยว่าเราเป็นห่วงอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่ผมเสียดายมากๆเลยที่แบบเราพูดน้อยไปทำน้อยไปจริงๆแล้วเราก็คิดไปเองว่าเพื่อนคงเข้าใจว่าเรามีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เขาป่วยจริงๆเขาคงต้องการกำลังใจแหละบางทีเราไม่ต้องไปโทรไปถามอะไรแค่โทรไปให้กำลังใจก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็คิดว่าเขาคงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยครับจากที่ได้คุยกับคุณแม่แล้วก็ก็ยังช็อกอยู่ยังช็อกอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากเชื่อเท่าไหร่ว่าแบบเพื่อนเราไปแล้วจริงมีโอกาสได้ให้กำลังใจครอบครัวออกยังไงบ้างคะพ่อคุณแม่ภรรยาน้องสาวก็เมื่อก่อนเนี่ยผมไปเจอออกบ่อยมากเกือบทุกอาทิตย์เลยครับ
คือเล่นเวคบอร์ดด้วยกันอ๋อก็เป็นคนสอนเล่นเวคบอร์ดนะแล้วเวลาผมไปเล่นเนี่ยผมก็ไปขับรถไปจอดบ้านเขาเราก็ไปนั่งรถกับเขาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับก็เจอคุณแม่แบบครั้งนี้คุณแม่ก็ยังจำผมได้หลังจากที่ไม่ได้เจอมาหลายปีมากผมก็ดีใจที่คุณแม่ยังจำได้น้องผมก็ยังจำผมได้อะไรเงี้ยบอกว่าผมเมื่อก่อนพี่นัทมาบ่อยมากเลยหลังๆไม่ค่อยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เสียใจที่เราไม่ค่อยได้ไปเจอเขาแค่นั้นเองแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นความสูญเสียครับที่มันเร็วเกินกว่าที่พวกเราจะรับได้ครับแล้วอ๋องเขาก็เวลาคือผมมาโตกว่าอ๋อง2ปีแต่ว่าด้วยความที่เราเข้าวงการด้วยกันผมก็บอกอ๋องไม่ต้องเรียกพี่หรอกเป็นเพื่อนกันแล้วทุกครั้งที่เขาเจอผมอ่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยภูมิกูขอโทษนะที่ไม่เรียกมึงว่าพี่อ่ะแต่แบบแต่รู้ใช่ไหมว่ากูรักแล้วก็แบบเคารพมึงอ่ะแบบเออรักนะเว้ยอะไรเงี้ยผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรแบบเรารู้เราสัมผัสได้ไงเรามักแสดงด้วยกันนะมันทำงานกับอารมณ์อะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครจริงใครไม่จริงอะไรเงี้ยมันอ่านออกอะครับแต่ออกมาเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่จริงใจที่สุดครับนี่ขนาดเขาไม่ได้เรียกเราพี่เขายังมาขอโทษเลยทุกครั้งครับทุกครั้งทุกครั้งจริงๆนะไม่เขาใช่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็จะแบบว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่ารักเขาไหมเขาทุกคนให้สัมภาษณ์แบบนี้หมดใช่ไหมครับแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนเขาผมไม่รู้ว่าลึกๆเขาคิดว่าทุกคนไม่รักเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาได้จากไปแล้วเนี่ยอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเขาเลยว่าเออเห็นไหมว่าแบบคนรักเขามากแค่ไหนอ่ะแบบมันไม่ใช่แค่คนในวงการแต่มันคือแฟนคลับแล้วก็คนที่เคยร่วมงานกับเขาแล้วหลายๆอย่างที่เขาทำบางทีเขาก็ปิดทองหลังพระนะเขาไม่ได้เอาหน้าเลยแบบในการช่วยเหลือสังคมหรือบางทีเขาไม่ได้ออกหน้าเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำไมมันเพิ่งโผล่มาให้เรารู้แบบเวลาที่เขาเสียไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งเลยที่แบบที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยครับเขาทำบุญปิดทองหลังพระมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยที่เขาต้องจากไปเร็วขนาดนี้ขอบคุณนะคะนะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตหน่อยนะคะ